ค่ายบอร์ดแคสต์ไทยทีวีชันนะครับก็เตรียมส่งละครอิงประวัติศาสตร์บางระจันนะครับให้ได้ชมกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการฟิตติ้งเสื้อผ้ากันถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับทางผู้กำกับครับพี่ใหม่ภวัฒน์พนังคสิริก็จับคู่นะครับพระเอกหนุ่มอาร์ตพสุทธิ์มาคู่กับคุณนุ่นศิรพันธ์วัฒนจินดาในชุดย้อนยุคนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกด้วยที่อาร์ตนั้นแสดงบทของละครพีเรียดย้อนยุคเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกที่พระเอกอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มได้แสดงฝีมือในละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์เรื่องบางระจันละครฟอร์มยักษ์ของค่ายบอสแคสต์ไทยเทเลวิชันโดยรับบทเป็นใจนายทหารหนุ่มชาวพม่าที่มาคอยสอดแนมความเคลื่อนไหวของชาวบ้านคนไทยแต่กลับไปตกหลุมรักกับสาวไทยใจรักชาติอย่างสบายหรือนุ่นศิรพันธ์วัฒนจินดาจึงทำให้เกิดเรื่องราวความรักต้องห้ามขึ้นซึ่งหนุ่มอาร์ตบอกว่าแม้จะเคยประกบคู่กับนุ่นประชันฝีมือในละครกันมาบ้างแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้เล่นดราม่าเต็มๆกับสาวนุ่นค่ะจริงๆเราเจอกับนุ่นมาแล้วเรื่องนึงแต่เป็นละครแบบฮาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นพีเรียดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็รู้พี่หน่องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบต้องดราม่าแบบสุดๆตอนนี้ก็ต้องเตรียมลงรายละเอียดของบทให้ลึกที่สุดนะครับแล้วก็ฟิตร่างกายให้พร้อมครับผมเป็นพม่าใช่ไหมครับก็ต้องมีการเรียนมวยพม่าแต่ว่ากำลังจะไปเรียนมวยพม่าเขาบอกว่าจะคล้ายๆกับมวยไทยเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเป็นกาดต่ำกว่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปปรับใหม่ฝึกใหม่ละครเรื่องบางระจันมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยนุ่นเล่นเรื่องนี้เพราะว่าเพลงเลยอะถ้ามันทำได้ถ่ายทอดได้มากที่สุดว่ามันก็ดีทั้งกับตัวเราทั้งกับคุณผู้ชมแล้วก็ลึกๆคือรู้สึกว่าถ้าคนไทยได้ดูตัวสุขสำนึกรักชาติใช่บรรพบุรุษของเราทำเพื่อชาติขนาดไหนทางด้านพี่ใหม่ภวัฒน์พนังคสิริผู้กำกับที่มาคอยดูเครื่องแต่งกายหน้าผมของนักแสดงอย่างใกล้ชิดก็บอกว่าบางระจันเวอร์ชันนี้จะไม่ได้อิงประวัติศาสตร์ของเรื่องทหารออกศึกรบอย่างเดียวแต่จะเพิ่มเรื่องของการใช้ชีวิตของชาวบ้านในค่ายบางระจันระหว่างที่มีศึกสงครามค่ะสำหรับบางระจันเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันของไม้มังเดิมซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของความรักและก็เรื่องของรบรักระหว่างรบรวมถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ความรักในเรื่องนี้เราจะแบ่งอยู่หลายๆคู่ อย่างคู่หลักๆของเราก็จะมีทั้งความรักของชาวบ้านมุมหนึ่งของชาวบ้านบางระจันกับสองคือความรักต่างเชื้อชาติซึ่งมันประเด็นมันเป็นประเด็นหลักของเรื่องบางระจันเรื่องนี้ยังมีเป้ทวีฤทธิ์รับบทเป็นทหารชาวพม่าและยังมีคู่ของวาวานิชารีและเต้ยพงศกรมาให้ได้ชมกันซึ่งเรื่องนี้จะยกกองไปปักหลักถ่ายทำที่โรงถ่ายพร้อมมิตรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสุธาทิพย์ภักดีกุลรายงาน